กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกับรายการสตรีทฟู้ดครับแน่นอนครับผมดีเจที3สลึงต้องหาร้านอึ้งๆทึ่งๆมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมแล้วก็ชิมกันแน่นอนนะครับกับสโลแกนไม่อร่อยผมให้ต่อยทีนึงนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมครับนั่นคือถนนต้นสนครับซึ่งเป็นที่สิงสถิตของร้านสไตล์ไล่ลูกค้าหรือเรียกที่เรียกว่าสไตล์ชิลเอาท์นะครับออกไปไม่ใช่เหรอพี่ชิลเอาท์นี่คือเป็นสไตล์แบบการนั่งแบบสบายๆนะครับซึ่งสามารถจะสิงสถิตอยู่ที่เลโทกันได้ทั้งวันนะครับเนื่องจากร้านเป็นสไตล์สบายๆก็ขอแนะนำแบบสบายๆแล้วกันนะครับเพราะว่าในเรโทนะครับก็จะมีในเรื่องราวชื่อก็บอกอยู่แล้วครับมีความคลาสสิกนะครับมีทั้งรถคลาสสิกมีรถคลาสเสียจอดกองกันอยู่ข้างร้านนะครับแต่นั้นเป็นของอีกหนึ่งพิธีกรของเรานะครับนั่นคือคุณหมอโดมแล้วก็ร้านเรโทนี้ก็คือเจ้าของเดียวกันกับพิธีกรในรายการของเราด้วยครับนั่นคือพี่หมอโดมนั่นเองนะครับหรือที่มีฉายาว่าเดอะด็อกเตอร์นะครับพี่หมอของเรานะฮะซึ่งเป็นผู้บริหารร้านนี้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับกับเรื่องราวของความคลาสสิกความสวยงามรวมไปถึงการตกแต่งแล้วก็เมนูอาหารที่จะต้องพาคุณทุกท่านมาที่นี่ครับกับเรโทรคาเฟ่ครับผมดีเป็นทางการดีครับครับผมเชนเนอร์ครับคุณครับโอ้ยพี่แหมถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องเล่นรอเล่นพี่เขามีนะครับพี่หมอโดมนะครับที่แฟนๆของชาวสปีดชาแนลได้รู้จักกันนะครับอย่างดีกับรายการรถมยมครับผมรถนิยมรถนิยมครับใครรถมยมเหรอพี่นะฮะแล้วก็รายการรถน้ำมนต์นี่นะครับที่ทำถูกแล้วรถนิยมรถนิยมนะที่ทำให้คนหลายๆคนหลงไหลในรถคลาสสิกฝรั่งมันได้รู้บ้างคนไทยทำได้ทั้งนั้นน่ะครับแล้วก็มีทั้งรถคลาสสิกรถคลาสเสียคลาสลื่นไม่มีคลาสเลยควรจะเป็นเบรกสะบัดคลาสเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายอันนี้แสดงว่าตรงกันโอเคต่อครับพี่หมอครับหลายคนเขาสงสัยว่าที่ทุกคนเรียกพี่หมอว่าหมอเนี่ยหรือว่าเดอะด็อกเตอร์เนี่ยครับเป็นบักดีมากเป็นบักดีมากครับผมพี่หมอเป็นหมอรักษาอะไรบ้างจริงๆแล้วอาชีพจริงอาชีพเป็นสัตวแพทย์สัตวแพทย์ที่เรียนมาทรงนี้เนี่ยนะทรงนี้เลยครับผมก่อนนี่มาซ่อมรถก่อนเป็นมาซ่อมรถสัตวแพทย์มาก่อนเออมันมีอะไรคนไข้ที่เคยมีอะไรกับคนไข้ด้วยดังและคูณไป2ตัวว่าแล้วไม่ร้องเลยรอเล่นผมว่าจะให้พี่ไปรักษากระรอกที่บ้านกลัวพี่มีอะไรคนไข้อีกก็เลยเปลี่ยนชีวิตพลิกผันมาอยู่ที่สปีดชาแนลก็เลยมาทำรายการเกี่ยวกับรถนิยมแล้วก็ข้อสำคัญก็คือร้านที่นี่เดอะเรโทรคลาสสิกคาเฟ่เนี่ยอยู่ติดกับสตูดิโอของรถนิยมของเราด้วยที่ถ่ายทำรายการที่ซ่อมรถที่บูรณะรถต่างๆใช่ติดกันในรั้วเดียวกันที่เห็นในรายการก็อยู่ที่นี่ถ่ายครับผมก็สามารถเดินข้ามไปข้ามมาดูกันได้แล้วก็มาทานที่นี่ก็จะไปดูพี่หมอโดมถ่ายรายการอยู่ก็ได้ได้ได้เดินไปดูได้ครับผมอ๋อแล้วซ่อมรถนี่เรียนอะไรมาครับพี่หรือใจรักเองเดียวจริงๆเราอยากเรียนช่างกลท่านคุณปู่คุณย่าท่านทุกคุณต่างๆก็ไม่อนุมัติเราก็เลยต้องเลยละเหินไปเรียนสัตวแพทย์ดูทรงดีไหมดูดีไหมดูทรงพี่แล้วไม่น่ามีท่านเจ้าคุณปู่ทรงจับกังมากเลยใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดเรียนช่างกลเนี่ยเมียจะบ่นมากกว่าคุณปู่คาดว่าอาจจะโดนเหล็กขุดชาร์ปแทงตายไงตอนนั้นไม่ใช่ฮะคือช่างถ้าเป็นช่างกลปู่เวลานอนเมียจะรำคาญทำไมครับช่างกลเขาเรื่องโอเคว่ามาวันนี้ยังไงแวะมาเยี่ยมเยียนถึงที่นี่ครับอุ้ยครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของเด็กเส้นมากกว่าพี่ครับผมมาเปิดที่นี่ครับพี่ครับผมนะฮะเดลเรโทเนี่ยผมพูดจะเขินพูดจะเขินเลยเด็กเส้นเดลเรโทคาเฟ่นี่จริงๆมันมีที่มาที่แบบที่ไปยังไงครับนอกจากจริงๆเดลเรโทคลาสสิกคาเฟ่ของเราเนี่ยชื่อเต็มๆนะใช่ครับเราเปิดมาแล้วเนี่ย11ปีย่างเข้าปีที่12ใช่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารเรสซองครับเป็นกึ่งผับแล้วก็จะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนทางด้านหน้าอย่างที่เรายืนเนี่ยครับคือโซนคอฟฟี่เบเกอรี่บาร์คอฟฟี่เบเกอรี่บาร์เปิดตั้งแต่เช้า
นะครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มกาแฟเบเกอรี่ขนมต่างๆรองรับแล้วก็ปิดเท่ากับที่ผับเลยอ๋อเท่ากับร้านที่เป็นร้านกาแฟร้านเดียวที่เปิดดึกเปิดดึกที่สุดใช่แหละครับก็คือใส่จังหวะเวลาที่เขาปิดกันเราขายได้เราขายได้นะครับโอ้นั่นเองเพราะนั้นอยู่ที่นี่ทั้งวันได้ทั้งวันเลยแล้วก็เห็นบอกว่าWi-Fi แรงมากแรงมากครับแรงมากครับมานั่งเล่นโหลดเกมอะไรกันได้เลยที่นี่ถูกต้องครับผมแล้วก็ร้านอื่นเนี่ยเขาก็จะเป็นร้านในสไตล์ของโบราณเขาเรียกอะไรนะพี่แบบวินเทจนะฮะวินเทจเขาก็จะมีของโบราณให้ดูครับแต่เรโทรเนี่ยมันคุ้มกว่าที่อื่นตรงที่ผมเห็นนั่งมีของโบราณแล้วรถโบราณจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการแต่งร้านแบบนี้คือเก็บของไว้ที่บ้านเยอะโดนแม่ด่าไปเอาขยะอะไรมาสุมไว้ในบ้านแล้วจริงจริงเรื่องจริงเราก็เลยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนภาพก็คือเอาของพวกนั้นมาตกแต่งร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถต่างๆอย่างที่เห็นที่แขวนๆอยู่ที่จอดอยู่แล้วก็จะมีส่วนของโบราณสะสมอะไรต่างๆที่เราสะสมไว้แล้วก็มาโชว์ที่นี่ในร้านเรโทรนะครับก็จะมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทมากว่าจะเป็นรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถสายจักรยานมอเตอร์ไซค์อีซูซูรถคอนด้าคาวาซากิมิซูบิชิอ่ะเราเปิดในลูกชิ้นก่อนดีกว่านะผมจะบอกให้เขามีครบไงโอเคอ่ะมาถึงอาหารซิกเนเจอร์ของพี่ลายเซ็นของพี่ครับซึ่งมีอาหารมากมายเลยนอนลมด่วนที่เชียงใหม่ผัดไทยประตูผีสุกี้เอ็มเคทะเลปอกุ้งเผาเกาลัดเยาวราชแต่ที่ประกาศมาไม่มีสักอย่างเลยผมสงสัยมากว่ามาไอเนี้ยที่ไหนก็มีความพิเศษยังความพิเศษของซูเปอร์ที่นี่ครับคืออะไรรู้ไหมซูเปอร์ตีนครับผมไม่ได้ตีนไก่อ๋อเขาต้องพูดอย่างนี้ซูเปอร์ตีนไก่แต่ที่เนี้ยเรามีทั้งปีกทั้งน่องอ๋อนี่เดี๋ยวตักให้ดูนี่เป็นน่องนะครับนี่เราจะเลือกแต่ไก่ที่เคยผ่านไก่ตายแล้วทั้งนั้นไก่ตายแล้วทั้งนั้นไก่ตายแล้วทั้งนั้นใช่ครับตายนานแล้วด้วยดูนี่เป็นไงนี่ดูเหมาะกับสายเบอร์สายเบอร์ที่จะมาซ้อมลิ้นนะครับผมบอกได้เลยว่าไก่ที่นี่กินไปแล้วเนี่ย 2,000 แผ่นต่อนาทีใช่ครับเรียกว่าสปีดลิ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยในการม้วนเนื้อไก่ออกจากกระดูกครับนะเป็นไงเป็นไงมันไม่เหมือนซูเปอร์ที่เคยกินพี่จัดจ้านนะคือปกติซูเปอร์ที่เคยกินจะเป็น95 91 22เนี่ยแก๊สโซฮอล์จะมีเปรี้ยวๆนิดๆนึงฮะผสมติดเปรี้ยวนิดนึงแล้วไงต่อคือไม่ซูเปอร์จ๋าอือคล้ายนี่ถ้าบอกดีเซลด้วยใช่เลยนะเนี่ยอะไรนะถ้าบอกผสมดีเซลด้วยใช่เลยมันเหมือนมีรสชาติทั้งต้มยำด้วยแล้วก็ซูเปอร์ด้วยต้องครับอ่ะชิมนะชิมนะขอบคุณมากครับชิมนะชิมนะเป็นไงคุณผู้ชมครับซื้อเข้าไปครั้งแรกนี่เวลาดื่มไปแล้วเนี่ยน้ำตาผมไหลเลยครับไม่ได้อร่อยนะต้องรอครับผมจุดตายมันอยู่ไหนรู้ป่ะอุ้ยตรงไหนครับจุดตายมันอยู่ที่ว่าอันเนี้ยทานเข้าไปทานเข้าไปยิ่งทานยิ่งมันอันนี้อย่างนึงอันนึงอันนี้ก่อนจะไปอย่างอื่นชิมดีกว่าชิมดีกว่าโอ้ยพี่อันนี้ผมซื้อตามปั๊มที่ไหนก็ได้อย่าสปีกอย่างนั้นน้องทำไมพี่น้องต้องชิมก่อนมันแตกต่างกันจากอื่นไงอันนี้แม่พี่ทำน้ำจิ้มอ๋อครับเนื้อแน่นมากน้ำจิ้มนี่ไม่อร่อยพี่มันเหมือนหมูล้วนๆไม่มีแป้งเลยอ่ะถูกต้องครับถ้าไม่งั้นมีแป้งมันใช้ลูกชิ้นลูกใหญ่อ๋อพยายามเลือกที่มันเป็นหมูเนื้อล้วนๆพี่นี่อร่อยจริงๆนะโอ้เป็นลูกชิ้นย่างที่แบบสุดยอดมากพี่เพลินนะเนี่ยทานแตงกวาก่อนทานแตงกวาก่อนเดี๋ยวแนะนำต่อไปปลาคังกระเทียมโทนเพราะอันเนี้ยดูจากหน้าตาลักษณะของอุ้ยแล้วครับต้องจานนี้เลยมันเป็นงานเสริมสมรรถภาพทางเพศอ๋อเหรอฮะกระเทียมด้วยอ๋อกินไปแล้วเครื่องเพศสั้นเลยไม่ใช่พี่ฮะเขาเรียกว่าเพิ่มพลังยาโปยาโปต้องคู่กับกระเทียมโทนด้วยจะเป็นเครื่องเคียงที่ออกตัดกันนิดนึงเฮ้ยตัดกันจริงพี่ยังไงรสชาติปลาเนี่ยจะออกเหมือนแบบว่ากระเทียมจะขึ้นนะกระเทียมจะขึ้นมีความเค็มๆนิดนึงแต่พอกระเทียมมันตัดหวานไปปุ๊บโดนเลยตีลังกาลิ้นเลยพี่ละมุนมากพี่ละมุนก่อนที่ถึงจานนี้ครับอันนี้จานนี้ไว้ตบต้องชิมนี่ก่อนกุ้งแค่ละใบไหนก็มีไม่เหมือนยังไงอะพี่ตัวเขาเรียกซอสวาซาบิฮะนิดนึงทานเสร็จแค่นี้นะถูกต้องครับขึ้นเลยบ้าพี่ยังมีวาซาบงวาซาบิปูเซนเลยปูเซนเลยใช่ไหมขึ้นจมูกโอ้โหนะฮะนี่เราคลุกมาเป็นซอสให้เสร็จเลยแปลกไหมมันจะไม่เหมือนแบบเรากินเราทานปลาดิบหรือว่าอะไรแล้วเอาวาซาบิมาละลายกับโชยุหรือว่าอะไรอย่างงี้จะไม่ใช่มาเลยใช่ไหมมาแล้วมาเลยใช่ไหมมาแล้วมาแล้ว
ทำลายตอบได้อับดุลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงเป็นไงโดนพี่นี่โดนนะโอ้เล่นนัดจริงๆแล้วซิกเนเจอร์หลักของที่ร้านเนี่ยเราตอบแล้วลายใต้ลิ้นทีที่เป็นค่อนข้างรสจัดนิดนึงครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าคนดื่มหรือว่ามาทานข้าวรสชาติแบบไทยๆแบบเนี้ยมันค่อนข้างถูกปากบอกเลยแม่ครัวพี่หมอทำอาหารอร่อยมากนะอร่อยมากจริงครับอันนี้อันนี้นี่ชิมทีไข่พี่หมอครับตัวไข่พิเศษไข่พี่หมอนี่จะมันจะนุ่มมากเห็นไหมฮะมันจะขยับตามเลยคืออันนี้ของแนวยานะไม่ใช่อย่าขยับอย่างนั้นอย่าขยับอย่างนั้นอ๋อเหรอหนังไข่เนี่ยเฮ้ยมีเรื่องเล่ายังไงไปกินข้าวขาหมูร้านฝั่งนู้นน้องๆเอาเนื้อหนังไส้ไข่เด็กเสิร์ฟเดินมาพี่ครับไส้หมดเหลือหนังไข่เหลือหนังไข่โอ้ล้าวเลยไม่กล้ากินเลยไม่หนังหมูก็ไข่ถูกต้องครับอันนี้ลองชิมตักชิมยังไงอันนี้เอามาตัดที่เหลือทั้งหมดไว้ปิดท้ายฝัดเลยฝัดเลยไหมสุดท้ายแล้วทานกับข้าวได้ด้วยเหมือนทานอยู่กับบ้านเรียกได้ว่าเครื่องครบกินเหล้าเอาสองอย่างนี้ไปอันนี้ลูกเมียทานได้ซิกเนเจอร์อีกอันนึงอะไรฮะข้าวเกี๊ยวปากหม้อจริงๆแล้วในภาษาไทยเรียกว่าข้าวเกี๊ยวปากบ่ออ๋อปากบ่อแต่ว่าเพี้ยนมาเรื่อยๆเป็นหม้อขออนุญาตนะครับเอาชิ้นออกอันนี้แม่ทำเหมือนกันแม่ทำไส้เชื่อไหมว่าข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนี่ยเราไม่สามารถหาทานตามร้านอาหารหรือว่าอะไรได้ส่วนใหญ่จะเป็นรถเข็นที่ขายแต่ที่เนี่ยเราทำสดๆอ๋อแล้วครับตัวเลยแล้วก็เราจะมีบาร์อยู่ที่แคะให้ดูเลยแล้วความพิเศษคือไส้ไม่หวงแถมเต็มเลยใส่เยอะมากไส้อ้วนเลยอ้วนเลยครับผมชิมคลุกดูคลุกดูตัดด้วยผักนิดนึงตัดด้วยผักนิดนึงเป็นไงโอ้โหนี่นะต้องทานอย่างนี้ก็ถึงจะอร่อยใช่ไหมเป็นไงมั้งอุ้ยคุณหมอรำนวนรายการก่อนได้ไหมอร่อยปะอร่อยมากอร่อยมากผักเขากรอบด้วยเขาแช่แช่น้ำแข็งให้นี่เลยซิกเนเจอร์ของเราไปแล้วใช่ไหมยังสุดเลยพี่ลองเปลี่ยนโหมดไหมเปลี่ยนโหมดเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดไม่หมดที่จะให้ลองทานเนี่ยไหนไหนมากันทั้งทีแล้วแล้วเราตบด้วยของหวานเป็นจากโซนนั้นหน้าอันนี้คือฮันนี่โทสอ๋อนี่เป็นน้ำผึ้งใช่ไหมครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งแล้วแต่เราชอบปึ๊บไม่น่าเชื่อว่าคนที่เคยราดน้ำมันเครื่องอย่างพี่จะมาราดอย่างนี้แล้วดูดีชิมดูผมต้องเป็นงูเหลือมมั้ยเนี่ยพี่ต้องปวดขากันไกลเลยอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ได้เลยได้เลยเหรอพี่ได้เลยปึ๊บผลไม้นิดนึงตัดเปรี้ยวนิดนึงตัดเปรี้ยวแล้วต้องเปรี้ยวเป็นกีวีแล้วพวกสตรอเบอรี่ยังไงครบเครื่องมั้ยวันนี้โหสุดเลยพี่ก็เรียกได้ว่าครบรสแล้วก็ครบรสนิยมคือมันต้องบอกออกเสียงสองอันและครบรสแล้วก็ครบรสอีกทีนึงทั้งรสชาติแล้วก็รสนิยมด้วยเชื่อผมครับที่นี่ดีที่สุดแล้วครับในนครปฐมริมถนนต้นสนครับกับเดโทอธิบายทางนิดนึงครับก็อยู่บริเวณถนนต้นสนหรือว่าถนนราชดำเนินครับจากองค์พระปฐมเจดีย์ประมาณ300เมตร300เมตรอยู่ฝั่งระหว่างองค์พระปฐมเจดีย์กับพระราชวังสนามจันทร์แล้วก็ใครอยากจะไปตามหมอโดมครับนะฮะครับเรื่องราวของการปั้นรสอะไรต่างย้อนหลังทั้งใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจได้ที่ไหนครับเข้าไปดูครับที่Facebook แฟนเพจของเรานะครับพิมพ์คำว่ารถนิยมหรือหมอโดมรถนิยมก็จะขึ้นมาไปกดไลค์ดูความเคลื่อนไหวกันแล้วก็ส่วนท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมย้อนหลังนะครับก็เข้าไปที่ YouTube Channel นะครับพิมพ์คำว่ารถนิยม Official ก็จะเป็น Channel ของเราทุกตอนอัปเดตทุกคลิปทุกตอนให้ดูกันอย่างจริงใจใครพลาดไปกด Subscribe กันได้เลยนะ Subscribe นะเผื่อใครพลาดตอนไหนที่รถตัวเองมีถูกต้องครับรถมินิเนี่ยไปหลายตอนแล้วจะไปตามอะไรยังไงที่ไหนเข้าไปดูกันได้นะครับครับผมนะครับของแท้รถนิยมต้องเจอหมอโดมเขาหญ้ารกๆแบบนี้นะครับเป็นเทอร์สาหร่ายสบายลูมิน่าแบบนี้นะฮะเข้ามาเจอหมอโดมก็ขอส่วนลดกันได้บอกว่าดูมาจากรายการของสตรีทฟู้ดครับผมวันนี้ผมดีเจทีสามหลึ่งพร้อมด้วยหมอโดมนะครับขออนุญาตดื่มด่ำกับอาหารแล้วก็บรรยากาศที่เลโทก่อนนะครับเจอกันใหม่ในเทปหน้าผมจะพาไปดูสุดยอดร้านอาหารที่เด็ดสุดเจ๋งสุดได้ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับขออนุญาตกินอาหารวันนี้กับเดลเลโทก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณพี่โดมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนั้นไม่คิดตังค์นะพี่ต่อยังอ่ะเจ้านายให้มา120นะพี่โดม